ครับล่าสุดกับละครมรักต้องไปถ่ายมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากครับคนแรกบทบาทกดดันมากเพราะว่านักแสดงทุกคนมีแต่ตัวท็อปและที่สำคัญคือผมไม่เคยแสดงละครมาก่อนกังวลมากๆกลัวแบบทำเพื่อนๆทำน้องๆนักแสดงทุกคนเสียเวลากลัวได้ถ่ายหลายรอบตอนแรกตอนที่ยังไม่ถ่ายคือกังวลทุกอย่างกังวลไปหมดเลยการถ่ายทำเป็นไงเราเข้าถึงคาแรคเตอร์หรือตัวละครที่เราได้รับไหมครับก็วันแรกที่ถ่ายไปผมเพิ่งถ่ายซีนเดียวกับบทหมวดน้อยของผมก็ดีใจครับผ่อนคลายแล้วก็ได้รับคำชมจากอาจารย์ที่เป็นสอนนักแสดงแล้วก็พี่ที่เป็นผู้กำกับด้วยว่าแบบว่าเราทำได้ดีกว่าที่เขาคิดไม่น่าเชื่อว่าเป็นเรื่องแรกนี่คือเป็นกำลังใจแล้วก็ทำให้ผมผ่อนคลายลงเยอะเกือบ 100% เลยครับยังบทหมวดน้อยแต่ก่อนเขาเล่นไว้ดีเนาะเรายังไงได้ครับดีมากๆเลยพี่เขาก็อธิบายแล้วก็เล่าให้เราฟังว่าตอนที่น้องๆหรือเพื่อนๆนักแสดงฟิตติ้งกันเราไม่ได้มาเพราะว่ามันตรงกับงานที่พ่อรับไปล่วงหน้าแต่ยังไม่ได้รับละครเลยก็อะไรนะพี่ทำวันนี้เรื่องแบบว่าบทหมวดน้อยแต่ก่อนเนี่ยเขาเล่นไปดีมากเราแบบยังไงบ้างครับตอนนี้ไม่ค่อยกังวลมากเพราะอะไรเวอร์ชันที่เอามาทำใหม่คือทำแตกต่างจากเดิมแต่เราก็ยึดเวอร์ชันเดิมคือไปดูที่นักแสดงเวอร์ชันเดิมเล่นไว้พอเรามาปรับใช้กับแบบใหม่ซึ่งก็อาจจะทำได้ไม่ดีเท่าพี่เขา 100% แต่ก็จะพยายามทำให้เป็นตัวเราเองเป็นบทน้อยในเวอร์ชันของผมเป็นเวอร์ชันใหม่เราได้เข้าฉากกับใครแล้วพี่มิวหรือว่าพี่ต้อมหรือว่าชาร์ลอตต์กับน้องขวัญอ๋อคู่ของเราครับอันนี้เขาบอกว่าเหมือนหลายคนแบบรอชมแต่มันอาจจะแบบว่ามีการเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยท็อปเราเตรียมใจไว้ไหมกับตรงนี้ครับตรงนี้ก็เตรียมใจไว้อยู่แล้วครับเพราะว่าเวอร์ชันมรักลูกทุ่งทุกเวอร์ชันที่เราเคยดูมาซึ่งผมก็ได้ดูเองดีมากทำไม่ดีมากทุกตัวละครเลยก็ต้องมีการเปรียบเทียบอยู่แล้วก็เป็นสิทธิ์ของผู้ชมแต่ว่าเราเป็นนักแสดงเราก็มีหน้าที่ทำให้เต็มที่แสดงในบทบาทที่เราได้รับมอบหมายให้เต็มที่ก็อย่างที่ผมบอกคือพยายามเป็นตัวละครบทนั้นในแบบของเราเองเป็นตัวของเราเองคอมเมนต์เราเข้าได้เข้าไปดูไหมพอเปิดก็ว่าแบบบางทีอาจจะแบบคนเขาคาดหวังเกินไปเพราะที่ผ่านมามันทำไว้ดีหมดแล้วทุ่งแต่ละเวอร์ชันอย่างเดียวครับก็ได้ดูกระแสการคอมเมนต์แล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์ของแฟนๆนะครับก็อยากให้แฟนให้โอกาสนักแสดงทุกๆคนนะครับว่าเวอร์ชันนี้ทุกคนก็เต็มที่มากๆอยากให้ผลงานออกมาดีก็อยากให้แฟนให้โอกาสแล้วก็ติดตามรับชมเดี๋ยวผลงานออกมาดีหรือไม่ดียังไงก็ฝากแฟนๆติชมกันได้มากี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ยังไม่เยอะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มถ่ายเมื่อช่วงไม่นานนี่เองถ่ายได้อาจจะไม่หลายซีนเพราะโลเคชั่นก็คือโลเคชั่นหลักๆก็ถ่ายไปแล้วนะก็มันจะเร่งถ่ายมันต้องให้ทันแบบปีหน้าไหมครับออนต้องให้ทันปีหน้าครับเพราะว่ากำหนดการที่จะออกอากาศเป็นช่วงต้นปีก็ตอนนี้ก็กำลังเร่งแล้วก็หาคิวนักแสดงให้ตรงกันเพื่อจะได้ถ่ายทำให้เสร็จเร็วที่สุดอย่างงานหมอลำของท็อปตอนนี้ก็เริ่มแบบมีเข้ามาในแบบเป็นคอมเมนเตอร์เป็นพิธีกรอะไรบ้างแล้วด้วยจากเราเริ่มรับหลากหลายขึ้นยังไงบ้างครับดีใจภูมิใจแล้วก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทางผู้บริหารแล้วก็ทางทุกคนที่ให้โอกาสซึ่งผมเป็นศิลปินหมอลำคนนึงขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสผมได้นำประสบการณ์จริงจากการเป็นศิลปินหมอลำมาถ่ายทอดให้กับน้องๆเจนใหม่ที่เข้ามาแข่งขันในรายการหมอลำไม่รอดได้นำไปปรับใช้แล้วก็พัฒนาให้เป็นหมอลำยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ของแฟนมากขึ้นครับเราเห็นแบบแววของน้องๆรุ่นใหม่ยังไงบ้างพี่ท็อปพอได้มาทำตรงนี้ของน้องๆรุ่นใหม่ผมก็บอกว่ามันไฟแรงตามยุคจริงๆคือน้องๆทุกวันนี้ที่เข้ามาแข่งหมอลำไอดอลน่ะแตกต่างจากการเป็นหมอลำในยุคก่อนๆโดยสิ้นเชิงแต่ไม่ทิ้งคำว่าหมอลำก็ยังเป็นหมอลำอยู่แต่เขาไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการดัดแปลงเพลงการใช้เสียงอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเจนใหม่จริงๆซึ่งผมคิดว่าแฟนๆทุกภาคที่ไม่ใช่เฉพาะภาคอีสานสามารถเข้าถึงหมอลำได้ในรายการหมอลำไอดอลครับกับวงระเบียบตอนนี้มันมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อนที่พร้อมที่จะเปิดฤดูกาลเนาะตอนนี้หลายวงอาจจะพักอยู่ครับตอนนี้น้องๆที่วงซ้อมหนักมากครับไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์นักดนตรีแล้วก็ทางหมอลำคือตอนนี้ซ้อมหนักมากเพื่อผลงานออกมาด้านหน้าเวทีสำหรับผม10ปีระเบียบวัฒนศิลป์คุณพ่อเนี่ยเข้มงวดมากๆแล้วก็บอกเลยว่าอยากให้ทุกคนตั้งใจซ้อมและทำผลงานออกมาดีตั้งแต่วันแรกที่เราทำการแสดงตอนนี้ปรับเปลี่ยนโชว์อะไรเยอะไหมครับเพื่อจะต้อนรับฤดูกาลเปลี่ยนโชว์เปลี่ยนการแสดงเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดเลยครับไม่มีอะไรจากปีที่แล้วที่เอานำมาใช้เลยเรียกว่าโคเอทุ่มทุนทุ่มใจทุ่มแรงเต็มที่เพื่อ64ครับโอ้ใช่ฉลอง60ปีด้วยสำหรับระเบียบปีนี้ระเบียบวัฒนศิลป์ด้วยครับจะมีอะไรพิเศษให้แฟนๆไหมครับรับรองว่ามีอะไรที่พิเศษแล้วก็
มีอะไรที่ทำให้แฟนๆประทับใจกันอย่างแน่นอนเอออย่างของเราน้องเต้าหยองของเราครับยังไงบ้างครับพี่ทอมตอนนี้ตอนนี้น้องก็ยังเต้นเหมือนเดิมเพราะว่าแฟนๆก็อยากเห็นน้องเต้นน้องมีความสามารถแล้วก็ตอนนี้กำลังพัฒนาการเต้นของน้องให้เก่งมากขึ้นอีกจากที่น้องเก่งอยู่แล้วก็ทำอะไรที่หลากหลายแปลกใหม่ให้แฟนๆได้เห็นนี่กันคือน้องได้ร้องเพลงและที่สำคัญได้รับบทในการรำด้วยอยากให้แฟนๆทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องเพราะตอนนี้คุณพ่อติวเข้มมากอยากให้น้องรำออกมาได้อยากให้น้องพิสูจน์ให้แฟนๆทุกคนเห็นว่าเรามีพัฒนาการอาจจะไม่ได้ 100% อาจจะยังรำไม่เก่งเหมือนพี่ๆแต่ว่าอยากให้น้องแสดงให้ทุกคนเห็นว่าครับผมรำได้แฟนหมอรำก็ยังเชียร์คู่ของเราแต่ก่อนหน้านี้ที่พี่ท็อปออกไปแล้วกลับมาอะไรอย่างเงี้ยมันภาพความเป็นแบบจิ้นพี่น้องมันกลับมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ความเป็นพี่น้องก็ยังครับซึ่งไม่ต้องทำคอนเทนต์อะไรให้แฟนๆติดตามเพราะว่าความเป็นจริงคือเราก็อยู่กันแบบพี่น้องพูดคุยกันกินข้าวกันและแอบแบบไปเที่ยวไปกินไปเล่นด้วยกันคือเราไม่ได้แบบสร้างคอนเทนต์ให้แฟนๆติดตามเฉยๆแต่เพียงแค่ความเป็นพี่เป็นน้องก็ยัง 100% เหมือนเดิมมากกว่าเดิมด้วยซ้ำครับโอ้จะมีงานคู่พิเศษอะไรออกมาให้เห็นไหมครับกับเต้าหยองกับพี่ท็อปผมกับน้องก็มีเรื่อยๆนะครับที่จริงแฟนๆอยากได้งานคู่ผมกับน้องคู่กันเยอะมากนะครับจริงๆแต่ว่างานผมกับงานน้องเนี่ยคือรับแยกกันไว้แล้วช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสออกงานคู่ด้วยกันอย่างเช่นผมวันนี้ผมมาถ่ายคอลลาบกับน้องน้องก็ไปอีกรายการนึงไปทำงานอีกที่นึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องแยกกันพอกลับมาเป็นแฟนคลับแบบโอ้ต้อนรับเราแบบแน่นสนั่นเหมือนเดิมพี่ท็อปมันปลื้มอะไรขนาดไหนรอการกลับมาของเราอยู่แล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ยังให้การต้อนรับผมครับดาราคนนี้แล้วก็ยังมอบความรักความเมตตาให้อยู่นะครับยังบอกว่ารักรับงานแยกไว้ต่างคนต่างแยกอันนี้แฟนๆแค่ไหนเหมือนว่าแฟนๆจะได้เห็นแล้วเราก็น่าจะเป็นบนเวทีเลยครับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้จนถึงช่วงเปิดฤดูกาลก็งานของผมก็มีรับไปแล้วงานของน้องมีรับไปแล้วคิวยาวไปถึงนู่นปีหน้าเลยไหมสำหรับของท็อปของวงเองอะไรเงี้ยครับของวงเองคือยาวไปถึงยาวไปปีหน้าอยู่แล้วฤดูกาลนี้ก็คิวแทบจะเต็ม 100% ละเดือนนึงก็จะมีว่างบ้าง 1-2 วันครับโอ้เนาะก็สำหรับงานที่เข้ามาก็ดีใจครับครับซึ่งทุกคนแฟนๆของหมอลำระเบียบวัฒนศิลป์หรือแฟนคลับผมก็จะได้เห็นว่าผมได้รับโอกาสที่หลากหลายมากขึ้นครับก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนได้เห็นถึงความสามารถแล้วก็มองเห็นหมอลำตัวเล็กๆอย่างท็อปตลาดคนนี้ครับโอเคขอบคุณ